เออครับมันนี้มาตกเบ็ดยูซาครับผมอู้หูมันเถอะวะเออปลดตั้งมาปลดให้น้องแล้วเออมันแล้วครับผมตกเบ็ดสามโตแล้วตัวดีเออเซียนโอมมาอีกแล้วครับผมเซียนโอมเซียนน้องโอมเออกินดีมันเหมือนนั้นเลยเอาใส่เงี้ยปุ้งเงี้ยมาอ้อมจะปุ้งเงี้ยมาแล้วปุ้งเงี้ยมาใส่เดือนครับวันนี้ใส่เดือนจอมขมังเวทเอามาให้พี่ตังใส่เงี้ยเต็มถุงหนึ่งกับพ่อดอกป้านบรรยากาศครับพี่น้องบ่ได้มาปลาตัวใหญ่ก็เก่าแห้งรอรุ่นบักซัมพีครับผมเห็นโตมันอยู่บักกิโลบ่ต้องคอร์ดตัดออกเลยตัดออกนี่โยนไปสิไหมนี่ไหมโยนไปปุ๊บโกมอกอย่าจับจิ้มไปบางนี้นี่มีดีจอยอย่าดึงอย่าดึงไปให้มันเป็นสันแดะเอาปดปดมันแทะครับวันนี้มาครบเซียนนะครับผมครบทีมพี่ออมพี่ตั้งน้องโอมครับผมมาสั่งบรรยากาศทุกไห้ทุกหน้าครับพี่น้องเนี่ยใส่เดือนครับอันนี้เอาอย่างนะเสียบลงไปคือพี่เซลโฟมพี่ตั้งเสียบเนียแล้วครับเ
เอาไปเอาไปถืออีกแล้วปดปดปดพี่ตั้งพี่ตั้งข้าแต่ทำเบ็ดน้องโอมซิดขึ้นซิดขึ้นแล้วเฮ้ยพี่จักการทำเบ็ดน้องโอมซิดขึ้นซิดขึ้นได้แล้วครับผมครึ่งถึงแล้วครึ่งถึงแล้วฮึฮึบปล่อยมันดึงแห้งเลยใครล่ะใครวะใครวะรูดปากเงียบมดยดไปยังเงียบมดหมดแล้วเอาขึ้นมาเฮ้ยยังกินอยู่ยังกินอยู่ยังกินอยู่เป็นขึ้นมาหมดจ่อยโอ้เมื่อกี้ยังกินน้ำเอาเยอะมาพี่ตังเอาเยอะมาเอามาทั้งกระปุกเลยเสียนเขานั่งจ้องๆนะครับถ่ายพอท่านครับโอ้โหทุยตัวใหญ่ใกล้เลยพี่ตังรอมาเอามันบอนะบอนะเอาประตูเอาเงินลงไปนั่งลงนั่งลงดูเอาอีกแล้วอมดึงดึงดึงเสียนครับผมเสียนมาแข่งกันแล้วครับวงนั้นป้าตัวใหญ่เลยใหญ่เลยแม่นี่แค่นี้ก็กินกินแล้วเป็นรูเลยอ๋อเพราะรูจอมันคือใหญ่เลยตัวจะเป็นใหญ่เลยรูจอมก็ใหญ่อีกว้าหนองอมย้อนไปเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยของตั้งถึงแล้วไปตั้งถึงแล้วดึงตึกป้าเป็นสำนองบ่นี่นี่นี่เสียนอมนี่ตึกแล้วนั่นเสียนอมเลยปดปดปดโอ้มานมานครับไม่ได้เสียนเลย
จับถึงหัวมันแม้มือข้างหนึ่งอ่ะเอาไปพี่อ้อมอ้อมลงมาดอกมันเหี้ยยังเหลือเหี้ยเหี้ยมันบ่เหลือดอกยังเหลือน้อยนึงเสียนโอมเสียนโอมเลยสิดขึ้นเลยครับเอาอยู่นะเสียนโอมเอาดึงเออเสียนโอมโอ้พี่ตังแพรเสียนโอมเออเอาปดแต่บ่ได้เสียนโอมอีเอ้ยบ่ได้กินแท้ครึ่งถุงแล้วนี่มานี่พี่ตั้งมานี้เออปานอยู่นี่หมดนี่มันโอ้ยเด้ปดให้ซั่นเฮาบ่ต้องลากมาโอ้มเฮ้ยอมถึกเข้าอมถึกอีกแล้วโอ้มันปิดบ่อข่อยเสียนนี่ลีเว้ยน้องอมนี่ครับพี่น้องพาลูกกับหลานมาตกปลาครับปลาใหญ่ครับผมใส่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วติดบีครับตกแป๊บเดียวเดี๋ยวปลา10กว่าตัวแล้วครับถือเร็วน้องมันสิปดป้าเร็วให้ว่าใส่เด็ดนี่คือปดติงว่ะโอ้เอาเมียด้วยกับใส่ถุงยังไงยังไงโอ้ยเร็วนี่แดงแค่ไหนอ่ะเรียบป่ะไหนเหลือคือบ่เหลือโอ้พี่ตังได้พี่ตังได้2โอ้ไม่เต็มสูงโอ้เดี๋ยวไปสิบโอ้ยลุดออกมาแล้วตัวนึงพี่ตังเอาโยนโยนไปโอ้โหพี่ตังอะไรตัวนึงเย้ให้ตะโคบจะได้แข่งกันดิ้นเลยปลากับคนจะได้แข่งกันดิ้นเหรอเอาถือแล้วมั้งกันดึงไว้ตัวหน่อยแทะปล่อยปล่อยโยนลงไปโยนไปมันนี่ไม่ได้ตัวนี้หรอนี่ละเยอะมากตัวเก่าเลยอ
ลยว่าถึงแล้วเฮ้ยเฮ้ยตัวใหม่ไงของเราพี่ตั้งกระทึกโอ้โหครับครับผมเนี่ยขี่ตะลุยเนี่ยม้านี่ดีมันแทงเดินไปดิ้งดิ้งบอกไงเลยโอ้เสียนี่ดีนางโอมเว้ยปุ๊ดติดตังนี่โอ้ยนางโอมสลิวกัวเยอะมดครับโเอาละครับถึงแล้วพี่ตั้งเซียนมาแข่งกันครับปวดเลยเอาแค่เต็มถุงนี่ก็พอแล้วไม่ต้องไปเอาดอกใส่ไงคือเรื่อยๆนะครับโอ้โหบ่พ่อข้าวครับพี่น้องปลานิลแปลงเพชรครับผมอยู่สวนครับผมสวนเกษตรพ่อเพียงบนแผ่นดินพ่อครับนี่แหละครับผมตำนานปลาครับผมต่อไปครับโอเคท่านั้นแหละเอาย้อนไปตำนานปลาตำนานอนาคตสวนเกษตรครับผมเป็นปลาให้ลูกให้ร้านได้ชื่นชมครับเงินไปฮึฟชินอมถึงแล้วมั้งนั่นโอ้เสียนโอมไปตัวนี้หน่อยตัวกลางอีกแล้วบ่ต้องดึงมาให้มันดึงไปสั่นแหละเดี๋ยวมัดโอ้ครับผมโอ้หาครับเขาบ่ต้องไปซื้อเขาครับผมนี่ไปกินแล้วมือสองมือสองขาบครับชีวิตคือการเรียนรู้ครับพี่น้องเอ้ยมาสู่โลกกวงครับผมกับเล็กน้อยครับพี่น้องใส่เงี้ยมองก่อนมองโอมก่อน
ยับไปอีกเป็นอย่างดีครับผมตกแป๊บเดียวได้หลายตัวแล้วครับผมปิดตังตัวไงถึงแล้วดึงเลยมาปูนให้น้องน้ำเอาตัวของน้องมาปล่อยเด้อตัวของน้องหันปล่อยเลยเดี๋ยวตัวเบ็ดแล้วสิพาไปเจ็บเฮ็ดออกไหลปวดให้น้องนะย้อนตาลงไปเนี่ยยังปวดน้องขาวกระเทียมเปียกสีเต็มทุ่งเลยตัวนี้มันสีรุดมือแล้วเดี๋ยวแล้วเอาดึงเอานี่มาถือได้สองคนครับปวดให้น้องกันเลยมานครับพี่น้องเอ้ยอยู่ห้างกินแบบอีสานบ้านเฮาครับผมการเลี้ยงปลาสะนี่ก็เป็นการเลี้ยงไว้แง่มฉุกเฉินแง่มขาดแคลนครับผมอาหารมื้อเวลาใดเฮาบ่ได้ไปหากินเฮาก็หาจากสวนครับผมตัวน้อยอยู่มึงได้ปิดตกปลาเกือบเหมือนซะครับผมตกปลา2คนจนเกือบเหมือนซะครับเสี้ยนน้อยๆครับผมใส่เหงื่อครับผมกำลังใส่เหงื่อกันได้แล้วก็จะไปเพลตากแดดทอดแล้วนี่ดีครับปุ๊บลิงเป้าเอาไปถือก่อนกันไปถือก่อนกันครับผมเอาโอ้โหเป็นตัวใหญ่พอพี่ตั้งปล่อยเลยตัวน้อยปล่อยไปเฮ็ดแนวต่อไปครับผมปลาเลี้ยงบ่กี่ตัวครับผมออกดูออกร้านเต็มสะนั่งโอ้ยใหญ่กว่าคนเลยปลาตัวนี้อีกแล้วเหนื่อยหมดด้วยปลากันตกปลาจนได้บักหลายเลยครับมีแต่เสี้ยนแบบมืออาชีพครับผมน้องโอมพี่ตังตกบางทีเห็นนะแต่เป็นตาปลาเลี้ยงตกยังได้กระถือกันพวกแม่นะครับผมต้องเลือกงามนะครับโยนไปยังได้กระถือนี่บอกตัวน้อยเอาละครับผมแบตไก่สิมดแล้วเบิ้งสุดนี้แล้วกันจะได้ปิดกล่องแล้วครับผมเหยื่อมดลงไปถืออีกดอกเดี๋ยวไป
โอ้อมดึงครับผมแบตหมดแล้วครับผมพี่น้องเอ้ยครับขอลาสักเพียงเท่านี้ครับผมฝากติดตามผลงานด้วยนะครับการตกปลาดึงขึ้นดึงขึ้นดึงขึ้นครับผมมือหนึ่งผมบอลน้องวัชกรสายจิตกับขอลาสักเพียงเท่านี้ครับผมขอสวัสดีครับครับผมยังวันย่อมแพ้กันเลยยังตกแข่งกันอยู่ครับครับผมปล่อยเขาไปครับผมเป็นความสุขของการใช้ชีวิตนะครับถือแล้วพี่นักโอ้โหนี่แหละครับผมชีวิตของวิถีสารบ้านเฮาครับผมต้องหัดเรียนรู้กันแต่สมัยเด็กน้อยสร้างจรรยาบรรณสร้างให้เขามีความรักในการใช้ชีวิตแบบชนบทแบบอีสานครับผมขึ้นสู่ยาวครับผมเรียนจบมากะหายมาพัฒนาบ้านเฮาอีสานบ้านเฮาครับผมคือมันเกิดน้องโอมมันถือแล้วครับถือแล้วน้องโอมถือแล้วครับผมนี่แหละครับบ่มียังมากมายชีวิตบ้านเฮาเฮ็ดเพื่อสร้างไว้ก็ให้ลูกให้นั้นให้เต่าไปครับผมครับผมทุกอย่างก็เป็นพันเป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารเฮาเริ่มสร้างมาเฮาก็ได้พันจากการต้นไม้